พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านกันก่อนนะคะไปชมดอกพญาเสือโครง่งหรือว่าที่เรียกกันว่าซากุระเมืองไทยนั่นเองตอนนี้เริ่มบานสะพรั่งสวยงามแล้วค่ะคาดว่าจะบานไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ คาคุณผู้ชมออกจากฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะคะไปที่สถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถานอําเภอนาโน,น้อยจังหวัดน่านค่ะอุทยานแห่งชาติขุนสถานดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยตอนนี้ได้เบ่งบานชูช่อเกือบทุกต้นแล้วซึ่งบางต้น ก็ได้ร่วงหล่นไปบ้างแล้วนะคะเนื่องจากว่าหลายสาเหตุรวมไปถึงช่วงนี้มีลมแรงทําให้ดอกอาจร่วงเร็วกว่าปกติแหมน่าจะพัดลมมาที่กรุงเทพมหานครบ้างนะคะพื้นที่ที่สถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถานได้ปลูกดอกพญาเสือโครงไว้มากกว่า300ต้นบางต้นก็ไม่ติดดอกบางต้นก็เบ่งบานสะพรั่งทําให้พื้นที่บริเวณน,นั้นเป็นสีชมพูและนอกจากนั้นนะคะบริเวณสองข้างทางหน้าสถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถาน ยังมีต้นพญาเสือโครงตลอดแนวดูสวยงามอย่างมากค่ะโดยสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานอำเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะก็เต็มไปด้วยต้นพญาเสือโครงนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาแวะเที่ยวชมความงดงามของดอกพญาเสือโครงรวมไปถึงถ่ายรูปเนื่องจากว่าต้นที่เจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ถ่ายรูปนั้นสามารถเข้าใกล้ชิดแทบจะเอื้อมมือจับได้เลย คุณผู้ชมคะเตือนก่อนว่าอย่าไปโหนหรือว่าไปโน้มกิ่งลงมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าดอกพญาเสือโครงเนี่ยเป็นดอกที่ร่วงง่ายมากแล้วก็กิ่งเนี่ยมันก็หักง่ายเหมือนกันคาดว่าดอกพญาเสือโครงจะบานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะใครที่ว่างนะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวชมกันได้